ัญหาใต้ตายังไงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ใช่แค่คนที่อายุ30ขึ้นไปนะคะเราต้องดูที่กระดูกมีปัญหาที่กระดูกนะคะมันก็ต้องแก้ด้วยตัวฟิลเลอร์ตัวแข็งอันฉีดฟิลเลอร์มิดเฟสก็คือการแก้เบ้าตาตรงนี้ค่ะที่มันบุ๋มๆลงไปแล้วทำให้ตาเราลึกโหลนะคะแล้วก็ทำให้ร่องแก้มเราพับด้วยนี่จำนวนฟิลเลอร์ที่เราจะใช้อ่ะถ้ายุบเยอะแล้วเป็นทั้งสองข้างมันจะไม่อยู่ที่1 cc เวลามันบุ๋มมันไม่ได้บุ๋มจุดเดียวมันก็จะเป็นไปทั้งแผงเนี้ยหรือบางคนมีการบุ๋มของกระดูกตรงข้างๆหน้าตรงนี้ด้วยซึ่งที่หมอบอกต่อให้เป็นปัญหาใต้ตาถ้าเราดึงได้เราจะดึงไปก่อนเวลาหมอใช้คำว่าดึงทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อมันเหมือนกับเอาเชือกหรือเอาอะไรไปดึงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วการดึงหน้าด้วยฟิลเลอร์เนี่ยเราต้องพยายามปรับในตำแหน่งของกระดูกที่ยุบตัวและตำแหน่งนั้นควรจะมีเส้นเอ็นที่เราเคยมีอยู่แล้วอ่ะเส้นเอ็นตอนเราเกิดใหม่ๆมันจะอันนี้มองจากด้านข้างนะเส้นเอ็นมันจะคงตัวแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะเหมือนแบบยกหน้าเราตลอดแต่เส้นเอ็นเนี้ยนอกจากกระดูกยุบไปแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันจะอ่อนตัวด้วยฉะนั้นเวลาเราฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราต้องปักในตำแหน่งที่มีเส้นเอ็นตัวเนี้ยอยู่เติมกระดูกแถมดันเส้นเอ็นเนี้ยขึ้นด้วยถ้าบีบออกมาแล้วมันแค่1ช้อนชาเองฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลไม่ใช่เราอยากจะฉีดเยอะหมอเน้นเสมอฟิลเลอร์ฉีดให้น้อยไว้ก่อนไม่พอถึงเติมฉะนั้นเวลาเรากระดูกเรายุบตรงมิดเฟสเนี่ยมันน้อยคนมากที่จะอยู่แค่1 cc การปักฟิลเลอร์1ตำแหน่งเนี่ยก็ 0.1 แล้วคิดดูแล้วกันว่าหน้าข้างนึงเราจะปักสมมุติถ้าคนใช้1 cc เราจะปักได้แค่5จุดเท่านั้นนะถ้าเราจะใช้1 cc 2ข้างแล้วบางคนยุบทั้งแผงแบบเนี้ยมันไม่มีทางเพราะว่าบางตำแหน่งมันลึกมากมันก็จะต้องปักประมาณ 0.2 0.3 เราอาจจะเคยได้ยินคอนเซปต์ของหมอบางคนซึ่งหมอไม่ได้บอกว่าผิดนะคอนเซปต์หมอบางคนอาจจะบอกว่าใช้ให้น้อยใช้ฟิลเลอร์ให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นคอนเซปต์ของหมอนะคะตามที่เรียนมาหมอจะใช้ตามความเหมาะสมคนไข้บางคนก็จะแบบ1 cc ไม่ได้หรอคะ1 cc ทำได้นะคะแต่จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทำแล้วเหมือนไม่ทำแล้วไม่ยกอ่ะให้หมอปัก1 cc หมอก็ปักได้